เศรษฐาลงพื้นที่สนามบินอุตภเปาดูข้อติดขัดสร้างรถไฟเชื่อมสนามบินแย้มข่าวดีกรกฎาคมนี้การเมืองวันที่23มิถุนายน2567 13:16 นเศรษฐาลงพื้นที่สนามบินอุตภเปาดูข้อติดขัดสร้างรถไฟเชื่อมสนามบินแย้มข่าวดีกรกฎาคมนี้เห็นข้อสรุปคอโต๊ะต้องได้ข้อสรุปสิ้นปี67เริ่มสร้างได้ต้นปี68ย้ำอย่าให้เกิดปัญหาเป็นเมกะโปรเจกต์สำคัญรัฐบาลหากติดกระดุมเม็ดแรกผิดเกิดเป็นมหากาพย์แน่เมื่อวันที่23มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองโดยในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรีก่อนที่วันเดียวกันลงพื้นที่จังหวัดระยองโดยเวลา10:25 นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระยองพัทยาเพื่อพูดคุยหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการบริษัท BTS Group Holding จำกัดนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่มาวันนี้เพื่อติดตามเรื่องของสนามบินอุตภเปาการพัฒนา EEC รวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนี้ซึ่งมีการทำกันมาหลายรัฐบาลแล้วโดยรัฐบาลนี้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการเชื่อมโยงและเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความล่าช้าอยู่บ้างเพราะฉะนั้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดมีความสำคัญอย่างยิ่งด้านเลขา EEC กล่าวว่ามีสัญญากำหนดไว้และมีเงื่อนไขการดำเนินโครงการไว้3ข้อซึ่งความจริงแล้วสัญญาเสร็จตั้งแต่ปี2562และควรจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2564ซึ่งตอนนี้เรากำลังบริหารอดีตอยู่เพราะหลังจากที่มีโควิด-19บริษัทเอกชนมีปัญหาเรื่องหาคนทำงานไม่ได้ซึ่งการดำเนินงานต่างๆทำให้ไม่สามารถเริ่มโครงการได้และการส่งมอบพื้นที่ได้ขณะเดียวกันดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นและค่าก่อสร้างยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะหาธนาคารมาให้กู้เงินได้ซึ่งตรงนี้ในกระบวนการที่ผ่านมาทำให้เราจำเป็นต้องใช้วิธีการเจรจาซึ่งปัจจุบันมีหลักการที่พยายามจะนำเสนอในกระบวนการซึ่งในเดือนกรกฎาคม2567ตั้งเป้าจะมีการนำเสนอแนวทางการเจรจาเข้าคณะกรรมการ EEC และนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยจะเป็นการเสนอหลักการว่าจะมีการแก้ไขในประเด็นอะไรแค่ไหนซึ่งหากเราเห็นชอบในหลักการก็จะรู้ตัวสัญญาที่จะแก้ไขใหม่ซึ่งประมาณสิ้นปี2567จะเซ็นสัญญาแก้ไขใหม่ได้โดยจะเริ่มก่อสร้างในต้นเดือนค .0.2567 หรือต้นเดือนมกราคม2568ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นหัวใจของการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจตามความเข้าใจของตนเชื่อว่าฝ่ายเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องสนามบินมีความพร้อมและทำตามข้อตกลงแล้ว
แต่หากเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังมีความล่าช้าอยู่จะสร้างความมั่นใจให้เอกชนอย่างไรเพราะทราบว่าการมาร่วมทุนตรงนี้จะเกิดจริงหรือไม่หากเกิดล่าช้าและไม่เกิดทำไปมันก็ไม่ต่อภาพไม่ครบการลงทุนทำต่อไปก็ไม่คุ้มมันก็เป็นการอีหลักอีเหลือหากสถานการณ์เป็นไปแบบนี้ตรงนี้ตนอยากให้ชี้แจงความกระจ่างนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าโครงการนี้ควรจะเริ่มก่อสร้างปี2564แต่เกิดปัญหาโควิด-19 เรื่องผู้รับเหมาและเรื่องอะไรต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้สัญญาอยู่ระหว่างการต่อรองอันนี้ตนไม่ได้พูดถึงความชอบธรรมหรือความถูกต้องตนจะสรุปข้อมูลว่าเป็นลักษณะนี้ในระหว่างที่เราเริ่มงาน 2-3 ปีเป็นเรื่องการต่อรองว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งขณะนี้เวลาของสัญญาหมดไปแล้วแต่เดี๋ยวจะมีการหาทางออกโดยการตั้งสมมุติฐานทางด้านการเงินใหม่รวมถึงอาจจะรวมไปถึงการต่อรองกับทางรัฐบาลเรื่องของความเงื่อนไขของผลตอบแทนซึ่งตนไม่ขอคอมเมนต์ว่าทำได้หรือทำไม่ได้ซึ่งทุกอย่างจะต้องจบให้ได้ภายในสิ้นปี2567และก่อสร้างได้ต้นปี2568นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าคำถามต่อมาคือระหว่างนี้คนที่ทำสนามบินอุตภาวเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าและความเสี่ยงมันก็มีว่าหากจบไม่ได้หรือหากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถหาข้อยุติได้ตัวบทสัญญาจะทำอย่างไรต่อไปตนขอฝากไว้อย่าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการก่อสร้างสนามบินหากรถไฟเชื่อม3สนามบินมีปัญหาตนเชื่อว่าหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้ต้องไปพูดคุยกันให้ดีเพราะสนามบินอุตภาวมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเมกะโปรเจกต์ของเราซึ่งเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ตนได้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องพื้นที่สร้างสนามแข่งขัน F1 หากไม่มีสนามบินมันก็ลำบากกับเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวฉะนั้นเรื่องของรถไฟเชื่อม3สนามบินเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมเราก็น่าจะข้อสรุปและเป็นข่าวดีนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าในฐานะรัฐบาลอยากให้ไปต่อเพราะถือเป็นจิ๊กซอการลงทุนข้ามชาติต่อยอดบริษัทที่จะมาลงทุนใน EEC ทำธุรกิจการค้าหรือธุรกรรมการลงทุนต่างๆในภูมิภาคนี้ถ้าหากขาดไปตัวหนึ่งก็คงลำบากซึ่งเราไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าเชื่อม3สนามบินต้องไปลิงก์กับสนามบินที่กรุงเทพมหานครอย่างไรย้ำว่าอย่าให้เกิดปัญหาไม่เช่นนั้นหากติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ต้นก็จะเกิดปัญหาตามมาเป็นมหากาพย์ด้านนายสุริยะกล่าวว่าเรื่องรถไฟเชื่อม3สนามบินในขณะนี้ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดแล้วซึ่งแนวโน้มตนเชื่อว่าก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมน่าจะมีข้อสรุปนาโชเตรียมย้ายซบสโมสรในซาอุดีอาระเบียหลังหมดสัญญาเรอัลมาดริดกีฬาวันที่23มิถุนายน2567 7:34 น.นาโชเฟร์นันเดสเตรียมเซ็นสัญญาย้ายไปเล่นให้อัลกัตเซียแห่งซาอุดีอาระเบียในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้หลังหมดสัญญากับเรอัลมาดริดสำนักข่าว ESPN รายงานว่านาโชเฟร์นันเดสกองหลังทีมชาติสเปนเตรียมเซ็นสัญญาย้ายไปเล่นให้อัลกัตเซียแห่งซาอุดีโปรลีกซาอุดีอาระเบียในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้หลังหมดสัญญากับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแห่งลาลีกานาโชวัย34ปีจะหมดสัญญาจากมาดริดอย่างเป็นทางการเมื่อถึงสิ้นเดือนนี้ซึ่งชัดเจนแล้วว่าไม่มีการขยายสัญญาใหม่เกิดขึ้นและก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวกำลังเจรจากับอัลอิตติฮัดทีมซาอุดีอาระเบียอีกรายอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดอ้างคำพูดจากแหล่งข่าววงในที่บอกว่าอัลกัตเซียได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้ววนาโชเองก็ตอบรับเรียบร้อย
โดยเตรียมย้ายไปอยู่กับสโมสรแห่งนี้หลังจบภารกิจกับทีมชาติในศึกยูโร2024สำหรับนาโชเข้ามาสู่ระบบเยาวชนมาดริดตั้งแต่ปี2001จนได้เลื่อนชั้นขึ้นทีมชุดใหญ่ปี2011เท่ากับว่าอยู่กับสโมสรแห่งนี้มานานถึง23ปีแล้วโดยเจ้าตัวคว้าแชมป์กับราชันชุดขาวไปแล้วถึง26ครั้งเป็นจำนวนสูงสุดเทียบเท่าลูกาโมดริชแข้งทีมชาติโครเอเชีย